ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านนะคะคิดว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยมีความคิดว่าการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคือความสำเร็จที่สุดในชีวิตบางคนก็คิดว่าการเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าการทำงานในองค์กรที่ใหญ่โตนั่นคือการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอ้อเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีเป้าหมายในการเดินทางหรือการดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองนะคะหลายๆท่านล้มบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เลือกในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะอ้อขอเป็นกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะบางท่านที่ยังล้มอยู่นะคะวันนี้นะคะอ้อมีท่านหนึ่งที่จะพาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ล้มค่ะพาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำไปพบกับเส้นทางเส้นชัยในชีวิตค่ะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะเมื่อกี้ก็เปิดเพลงน้องเจี๊ยบไปเพลงหนึ่งแล้วค่ะนะฮะน้องเจี๊ยบก็ฝากความคิดถึงมาถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะใช่แล้วก็น้องเจด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเพื่อให้ต่อเนื่องไปเลยดีกว่านะอาจารย์อ้อเดี๋ยวมี SMS 2คนสองท่านเดี๋ยวตอบก่อนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีคุณแตงโมนะคะบอกว่าช่วงนี้แย่มากเลยต้องโดนล้วงกระเป๋ามีปัญหามากมายเลยจะต้องแก้วิธีไหนบ้างอะคะล้วงกระเป๋าใช่ล้วงกระเป๋าเขาคืนพอได้ไหมใช่ได้ไหมเราอยากให้เขาล้วงก่อนเราล้วงก่อนนะฮะค่ะคืออย่างนี้แสดงว่าดวงเนี่ยนะฮะตกเคราะห์อยู่ค่ะนะถึงล้วงกระเป๋าก็ถือฟาดเคราะห์ไปค่ะนะครับถ้าเกิดแล้วไม่เราก็พยายามเน้นทำบุญเรื่อยๆสังฆทานเรื่อยๆดีกว่าค่ะนะสังฆทานเรื่อยๆลืมไปดีกว่าไอ้ที่มันหายไปแล้วเนี่ยบางทีมันเขาคงเอาไปใช้แล้วอ่ะใช่ไหมฮะถือว่าฟาดเคราะห์ไปแบ่งปันกันนะฮะแบ่งปันกันนะก็ฟาดเคราะห์ไปสังฆทานบ่อยๆแล้วก็ปล่อยปลาบ้างเอาปลาช่อนมาปล่อยบ้างซื้อในตลาดมาปล่อยปลาช่อนบ้างเดี๋ยวดวงชะตาก็จะดีกว่านี้แน่นอนค่ะอ่ะส่วนคุณจุ๊บแจงนะคะดูเรื่องความรักให้หน่อยค่ะว่าช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะจะมีคนเข้ามาไหมคะของคุณจุ๊บแจงะนะฮะ12วันเนี่ยอีก12วันเนี่ยดวงความรักเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมากันเยอะเลยนะเรื่องเนื้อคู่จะมากันเยอะเลยนะครับช่วงนี้เน้นไปเอาแผ่นทองปิดพระพุทธรูปบ่อยๆนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าหาเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยมาแขวนคอไว้ด้วยดีกว่า คุณจุ๊บแจงนะฮะดวงชะตาคุณจุ๊บแจงก็จะมีความรักที่ดีค่ะนะช่วงนี้เจ้าแม่คุณอิมมาคุ้มครองคุณจุ๊บแจงนะฮะลองทำแค่นี้พอนะฮะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกตอนนี้ท่านสามารถรับชมสดๆนะคะผ่านทาง Facebook ได้เลยนะคะ www.facebook.com/thaitv8 ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะคะ channel 8 underscore USA ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆได้เลยค่ะนะฮะตอนนี้ก็พ่อแม่พี่น้องพร้อมแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานเปิดเพลงของน้องเจโชติกาค่ะเมื่อกี้น้องเจี๊ยบอ้อยทิพย์นะฮะนี่น้องเจโชติกานะฮะเตรียมรับฟังนะฮะอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเอ่ยจันอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมคะเป็นของน้องเจี๊ยบใช่ไหมคะเพลงเนี้ยเป็นของน้องเจแล้วเพลงน้องเจเพลงโสดค่ะน่านะฮะลองติดตามฟังดูนะครับไม่
็นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่มีมีก็ต้องเห็นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่มีอยากใช้คำว่าแฟนแทนที่คำว่าเธออยากบอกเธอเสมอที่เธอไม่อยากฟังจะบอกว่าชอบเธอชอบเธอจริงจังขอบอกดังดังว่าชอบเธออยากใช้คำว่าแฟนแทนที่คำว่าเธออยากบอกเธอเสมอที่เธอไม่อยากฟังจะบอกว่าชอบเธอชอบเธอจริงจังจะบอกดังดังให้เธอได้รู้เจโชติกานะชื่อว่าเพลงแอบนะคะค่ะนะฮะเมื่อกี้ก็ขอโทษทีนะฮะค่ะเมื่อกี้มีเพลงโสดอีกเพลงนึงมีค่ะมีเดี๋ยววันหน้าจะให้น้องเจน้องเจี๊ยบมาร้องเองดีกว่าค่ะใช่น้องเจี๊ยบนี่จะใส่หมวกนะฮะน้องเจี๊ยบจะใส่หมวกน้องเจไม่ใส่หมวกนะฮะนะครับนะครับก็ฝากบทเพลงนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเรารายได้เราจะนะครับสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะอาจารย์อ้อโรงพยาบาลที่รักษาโรคฟรีเลยนะครับที่บ้านเมตตาเนี่ยแหละค่ะจะจัดจำหน่ายวันแรกที่บ้านเมตตาเลยนะฮะเพราะเป็นเพลงดนตรีบำบัดค่ะนะต้องปลุกเสกก่อนนะฮะปลุกเสกก่อนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าแผ่นเนี่ยมียันหน้าทองอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีวันนั้นช่วงเช้าพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ไปบ้านเมตตาที่โคราชนะฮะค่ะตอนนี้ประมาณน่าจะ200กว่าคิวแล้วมั้งนะฮะก็วันที่18พบกันนะฮะผมช่วงเช้าผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนนะพ่อแม่พี่น้องก็มาจับใช้ศีลกันนะครับสักก่อน4โมงเช้าก็ได้นะฮะเสร็จแล้วผมจะแก้กรรมไปทีละคนทีละคนนะฮะจนกว่าจะครบทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ซีดีอันเนี้ยนะฮะเป็นดนตรีบำบัดเนี่ยนะฮะซึ่งเราทำมาจำนวนจำกัดเนี่ยนะฮะเราจะผมจะลงยันไว้ทุกชนิดเลยนะฮะข้างหน้าจะเป็นมีโลโก้บ้านเมตตานะฮะจะมียันตัวณอยู่แล้วนะฮะณเมตตาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีด้วยแล้วผมจะลงยันจักรพรรดิด้วยนะฮะในซีดีทุกแผ่นเลยนะฮะก็อันนี้ก็จะจำหน่ายก็คือผมร้องกันคนละ2เพลงน้องเจเนี่ยนะฮะจะไม่ใส่หมวกนะฮะเพราะน้องเจไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะใช่ฮะอากาศดีส่วนน้องเจี๊ยบจะใส่หมวกหน่อยเพราะอยู่ต่างประเทศก็จะอากาศนะฮะใส่หมวกหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวใช่ไหมฮะค่ะส่วนผมจะอุ้มดำขำนะฮะกระต่ายแสนสวยนะฮะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงยันจักรพรรดิเนี่ยนะฮะนะครับตรงในซีดีทุกแผ่นเลยก็จะได้ทั้งเมตตาทั้งยันมหาเศรษฐีทั้งยันจักรพรรดินะฮะแล้วก็ขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะมุ่งบนท่านปลุกเสกนะฮะเอาไปฟังแล้วก็จะได้ร่ำรวยมีความสุขความเจริญนะฮะก็มีจัดจำหน่ายที่ผมเท่านั้นแหละแล้วก็ที่จันอ้อ
เดี๋ยวให้น้องเจน้องเจี๊ยบด้วยดีกว่าไปซื้อได้ที่น้องเจน้องเจี๊ยบและพี่หมอจินพี่หมอต่อ6คนนี้แหละนะฮะก็จะไม่วางข้างนอกเลยนะฮะใครจะสามารถสั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ก็ได้เป็นดนตรีบำบัดนะคะเพิ่มค่าฝากส่งหน่อยนะฮะตามน้ำหนักนะฮะไม่กี่บาทนะครับก็ขายแผ่นละ100บาทเท่านั้นสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกแล้วแล้วก็โรงทานฟรีค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็วันแรกก็วันที่18เลยค่ะอีกวันเสาร์นี้แล้วนะฮะจะจำหน่ายครั้งแรกที่บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ที่ที่โคราชอำเภอเมืองนะฮะค่ะอยู่บ้านเมตตาเป็นบ้านพักที่หมอต่อนั่นแหละนะฮะท่านเมตตาให้เป็นบ้านเมตตาเพื่อสงเคราะห์คนพ่อแม่พี่น้องนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับนะครับก็อุดหนุนกันนะฮะเพื่อนะฮะร่วมสร้างโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทำโรงทานให้พ่อแม่พี่น้องนี่แหละนะครับผมก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและผมขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อนะฮะท่านไม่ได้พี่ต่อเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ในการช่อง8เนี่ยนะฮะผมก็จะไม่ได้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คือท่านผู้อำนวยการต่อนะฮะผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อเลยแล้วก็พี่เก๋และพี่โปรดิวเซอร์พี่ตั๊กและพี่พี่ทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่มอบหมายผมมาจัดรายการชันเอตาทิพย์นะครับก็ได้ช่วยวิ่งเปิดแผงเปิดแผงให้โอ้โหนะครับบริการดีมากเลยค่ะนะฮะก็พี่ๆเขาก็ดูแลนะฮะบริการเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ของน้องเจเนี่ยอาจจะฟังได้ชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนเลยเพราะว่าพี่ๆเขาไปเปิดใหม่เลยในสตูดิโอเลยะนะฮะแต่ว่าของผมกับน้องเจี๊ยบเนี่ยนะฮ ะมันเปิดผ่านคาราโอเกะเดี๋ยวว่าหลังจะเอาแผ่นจริงเลยนะฮะที่อัดอัลบั้มเต็มทั้ง6เพลงเลยะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆเปิดในสตูดิโอเลยะนะฮะจะได้เสียงคมชัดเจนเนี่ยแบบเสียงของน้องเจเมื่อกี้ล่าสุดนะฮ ะจะชัดเจนมากเลยนะครับก็ผมอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณพี่ต่อพี่ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับณโอกาสนี้เลยครับอาจารย์อ้อมมีอะไรจ๊ะค่ะก็มี SMS นะคะไปสัมภาษณ์งานมาถามว่าจะมีงานเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์อ้อมหน่อยมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวขอรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมนะคะสวัสดีค่ะค่ะเจี๊ยบนะคะอาจารย์อ้อมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเดี๋ยวนะเจี๊ยบค่ะขออนุญาตนะไม่ค่อยได้ยินเสียงฮะฮัลโหลอาจารย์อ้อได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่อ้อได้ยินไหมได้ยินไหมครับฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์อ้อได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะนี่โทรจากขอทราบชื่อด้วยค่ะเจี๊ยบนะคะอาจารย์อ้อค่ะน้องเจี๊ยบเหรอคะค่ะใช่ค่ะพอดีเจี๊ยบมีประสบการณ์จากลูกศิษย์อาจารย์เอค่ะครับน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบน้องเจหรือเปล่าคะใช่ค่ะเจี๊ยบเจค่ะที่อาจารย์อ้อเปิดเพลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่ได้ยินทางอ้อจะไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วนะคะได้ยินแล้วได้ยินชัดแล้วเจี๊ยบจะเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์อาจารย์เอวันนี้ค่ะ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 วันนี้พอดีมีลูกศิษย์อาจารย์เอท่านหนึ่งเขาโทรมาหาเจี๊ยบแล้วก็เขาก็พอดีเจี๊ยบอยู่กับอาจารย์เออะค่ะเขาก็เลยถามอาจารย์เอว่าวันนี้มีเลขอะไรให้เขาเสี่ยงโชคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอาจารย์เอบอกลูกศิษย์ไปว่าเป็น16ใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็ได้โชคได้ลาภจากท่านอาจารย์เอเขาเลยฝากขอบคุณอาจารย์เอมาด้วยค่ะอ๋อครับคืออย่างนี้เรื่องหวยเอาแน่นอนไม่ได้น้องเจี๊ยบใช่ไหมฮะคือใครถามพี่ก็บอกคือวันนี้เขาก็ถามอย่างพี่พิภพเนี่ยท่านก็ถามพี่ตั้งแต่วันสองวันแล้วพิภพท่านเป็นช่างแอร์เป็นพี่ที่สนิทกันอยู่ที่กสทนั่นแหละนะฮะพี่พิภพเขาก็ถามพี่ก็บอกเลขตามนิมิตน่ะตามความรู้สึกอ่ะนะค่ะก็บอก16บนไปนะฮะแล้วก็วันนี้คนมาพี่ก็บอก16บนทีนี้ไอ้เรื่องหวยเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้ค่ะก็โชคดีที่คณะเราเนี่ยที่ถามมาหลายๆคนเนี่ยที่ถูกกันแต่ว่าใช่ค่ะมันคงไม่ฟุกบ่อย
คือเรื่องหวยเนี่ยทุกหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์เอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวแล้วก็จะฝากผลงานด้วยค่ะน้องเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบฝากผลงานหน่อยเมื่อกี้ค่ะฝากผลงานเพลงที่อาจารย์เอกับอาจารย์อ้อได้เปิดไปนะคะของเจี๊ยบแล้วก็เจทั้ง2คนเลยนะคะอยากให้น้องเจน้องเจี๊ยบเนี่ยถ้ามีโอกาสว่างๆมาร้องให้ได้ค่ะร้องสดให้ฟังหน่อยนะฮะได้ค่ะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะร้องยังไงเดี๋ยวน้องเจกับน้องเจี๊ยบก็ไปร่วมที่บ้านเมตตาด้วยวันที่18นี้ด้วยเนาะก็ได้เจอน้องเจกับน้องเจี๊ยบที่งานด้วยนะคะถ้าใครอยากเจอนะคะค่ะแล้วก็ให้ถ้าใครอยู่โคราชก็ไปเจอกันได้นะคะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์เจกขอบคุณน้องเจี๊ยบนะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะก็น้องเจี๊ยบก็ได้โทรมาเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็โทรมาโปรโมทเพลงเนาะก็อยากให้หลายๆท่านลองฟังดูถ้าอยากเจอน้องเจกับน้องเจี๊ยบก็ไปที่บ้านเมตตานะคะวันเสาร์ที่18นี้นะคะพบกันที่บ้านเมตตาที่โคราชนะคะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะคือเรื่องหวยเนี่ยใช่ไหมค่ะอย่าเอาจริงจังค่ะคือผมมีหน้าที่ตอบไงค่ะนะอย่างลูกศิษย์ถามเนี่ยอย่างวันพุธเนี่ยยังไม่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเพราะผมไม่กล้าบอกก็คือกลัวผิดค่ะเดี๋ยวบอกไปแล้วผิดเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะเครียดเครียดแน่เลยค่ะอาจารย์เนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกในกลุ่มเนี่ยก็หมายถึงว่าในคณะลูกศิษย์ผมเนี่ยที่เขาถามเนี่ยค่ะโทรมาถามเป็นไลน์ไปมันฟลุกไงค่ะมันฟลุกได้ก็มันถูกเขาก็มีโชคใช่ค่ะแต่ว่าไหนเขาผิดเมื่อไรเนี่ยเราจะเศร้าใช่คือเราอะคนบอกเราก็เศร้าด้วยนะค่ะเออก็คือเขาก็ต้องไปเล่นกันอะค่ะใช่ค่ะไอ้คนบอกยังไม่คิดอะผมพูดตัวผมบอกผมยังไม่คิดว่ามันถูกเลยค่ะยังไม่คิดหรอกแต่เขาถามคุณบอกไปฟุกไปไงใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวถ้าฟุกเมื่อไหร่เราจะซวยค่ะนะมี SMS นะคะคุณดีมเหรอคะคุณครีมไปสัมภาษณ์งานมาถามว่าจะได้งานที่เพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาไหมคะก็มีโอกาสนะมีโอกาสถึง 70% อ่ะค่ะนะฮะถ้าโชคดีก็ได้เลย70 30มีโอกาสได้70ไม่ได้30ค่ะเสริมดวงหน่อยดีกว่ามั้งคุณครีมอ่ะนะฮะเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆหน่อยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเราเสริมดวงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดวงชะตาเราจะพุ่งแรงเลยนะค่ะนะเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์ที่ทำให้เราเกิดอ่ะค่ะนะฮะทำให้เราเกิดขึ้นมาเราก็เอาขนมนมเนยเอาเงินทองให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะลองอธิษฐานดูนะคุณดีมก็นึกถึงเสด็จพ่อเราห้าค่ะช่วงนี้เสด็จพ่อเราห้าท่านมาคุ้มครองคุณครีมหรือคุณดีมเนี่ยแหละค่ะนะเราก็ขอให้ได้งานนะค่ะให้ได้งานนะครับให้โชคดีค่ะนะเราก็เป็นกำลังใจให้รายการนี้มันเป็นรายการที่แบบให้กำลังใจอ่ะนะฮะก็คือเอาก็หมายถึงว่าเอาอย่างวิชาที่ผมไปแก้กรรมคนน่ะแต่ละคนน่ะนะฮะไปแก้กรรมเนี่ยบางคนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคตับโรคเบาหวานโรคหัวใจนะฮะแล้วก็อยากให้เขาหายใช่ถูกไหมอาจารย์อ้อใช่ค่ะถ้าเขาหายเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็เรียนพ่อแม่พี่น้องตรงถ้าเขาหายผมก็มีความสุขใช่ค่ะเนี่ยที่ไปช่วยฟรีเนี่ยนะฮะที่บ้านเมตตาโคราชเนี่ยทุกคนทานข้าวฟรีเลยมีโรงทานฟรีนะฮะแล้วก็ผมก็ไปแก้กรรมให้ฟรีพี่หมอต่อท่านก็มาท่านเมตตามาจดรายละเอียดแต่ละคนเลยนะมาตรวจวินิจฉัยโรคแต่ละคนเลยมีหมอจินก็มารับคิวด้วยนะฮะแล้วก็คณะผมเนี่ยที่ไปกับผมเนี่ยไม่ว่าน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะหรือคณะอาจารย์อาคมอาจารย์แอร์อาจารย์ปานีอ่ะนะฮะหรือว่าคณะภาคเหนือกำแพงเพชรเนี่ยทุกท่านนะฮะมีน้องจิ๊บน้องอุเทนน้องเกื้อกูลเนี่ยก็มาช่วยกันทีนี้เราก็คาดหวังว่าให้พ่อแม่พี่น้องเขาแฮปปี้ในสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยบางคนอยากให้หายเจ็บป่วยบางคนก็อยากบางคนก็มาเกี่ยวกับเสริมสวยใช่ไหมค่ะใช่บางคนก็มาเกี่ยวกับให้ลงหน้าทองบางคนก็มาดูหมอดูดวงชะตาค่ะแต่ส่วนใหญ่อันดับแรกเลยที่เห็นเยอะจริงๆเลยก็คือป่วยทั้งนั้นเลยใช่ค่ะบางคนก็ผีเข้าเนี่ยอย่างเข้าพ่อแม่พี่น้องลองเข้าไปดูที่บ้านเมตตา Facebook นะค่ะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งท่านปอบเข้านะฮะค่ะแล้วผมก็แก้กรรมให้หายไปแล้วนะฮะ
หายไปแล้วนี่คืออะไรคะก็ปอบหายไปแล้วไม่ใช่ก็ถือว่าแฮปปี้ไปไม่ใช่เขาหายแต่บางท่านเนี่ยเป็นหนักไงค่ะบางทีครั้งเดียวมันไม่หายนะค่ะบางทีก็ไอ้สักครั้งนึงหรือครั้งสองครั้งก็ซ้ำใช่ไหมคะต่อคิวได้ผมช่วยเดือนละครั้งอยู่แล้วค่ะนะฮะช่วยเดือนละครั้งอยู่แล้วและที่บ้านผมเนี่ยผมก็รับแขกทุกวันที่กรุงเทพค่ะนะฮะอันนี้มีค่าครูนะฮะผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยมีค่าครูแต่ก็ไม่แพงหรอกเพราะผมเอาไปทำบุญนะฮะทีนี้ส่วนมาที่บ้านเนี่ยผมจะไล่ไปนู่นเลยไปบ้านเมตตาโคราชเลยผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเสียตังค์เพราะฟรีใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยฟรีนะฮะอาจจะต่อคิวกันสักหน่อยแต่ผมก็ทำให้ทุกคนนะผมทำให้ทุกคนไม่อยากให้เสียตังค์เนี่ยมาหลายรายแล้วจะมาหาผมเนี่ยผมบอกพี่ไปต่อคิวบ้านเมตตาดีกว่าไม่เสียตังค์ด้วยนะฮะแล้วก็วันนั้นทุกคนก็ทำเต็มที่อยู่แล้วใช่นะฮะจะดึกแค่ไหนเราก็จะต้องทำให้เสร็จทุกรายค่ะอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นบ้านเมตตาที่โคราชเนี่ยนะฮะที่ในโรงพยาบาลค่ายชลนารีเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากนะฮะท่านผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลค่ายนะฮะต้องได้รับความเมตตาจากท่านนะฮะถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากท่านเนี่ยเราจะมาเปิดบ้านเมตตาไม่ได้ใช่นะฮะท่านก็เมตตาว่าท่านเห็นเป็นการสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องใช่นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยนะฮะท่านก็เห็นว่าเป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ค่ะใช่นะครับแล้วก็บางท่านท่านก็เอาอาหารมาเลี้ยงน้ำดื่มมาเลี้ยงเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับโรงทานอีกใช่นะฮะมีข้าวมีขนมมีติมมีอะไรอย่างเงี้ยกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารทุกท่านเลยนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ความคาดหวังของผมและก็คณะของผมเนี่ยรวมทั้งพี่หมอต่อพี่หมอจินเนี่ยก็จะถ้าป่วยมาเนี่ยก็จะทำให้อยากให้หายทุกคนค่ะนะฮะก็เป็นจุดนึงนะฮะเป็นจุดนึงบ้านเมตตาก็เป็นจุดนึงที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องใช่ค่ะจริงๆมันโอ้มีคนไทยก็ช่วยเหลือกันทุกจุดอยู่แล้วใช่ค่ะก็ช่วยกันทุกคนนะคะนะครับช่วยกันเป็นล้านจุดเนี่ยอันนี้เป็นจุดเดียวนะฮะก็อยากให้สังคมไทยเนี่ยนะฮะค่ะพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะช่วยเหลือกันรักกันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะเขามาอยู่เมืองไทยสยามเมืองยิ้มอ่ะใช่ค่ะเขาจะได้มีความสุขนะฮะเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะเราก็อยู่เมืองไทยนั่นแหละนะฮะนะครับก็ที่นี่ก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องต่างชาตินะทุกเชื้อชาติเลยที่ป่วยอ่ะไม่ว่าคนไทยรักษาอย่างเดียวนะไม่ใช่พี่ที่เป็นจีนพี่ที่เป็นฝรั่งพี่ที่เป็นอยู่กัมพูชาพี่เป็นพม่ามาได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะไม่ได้เก็บตังค์มาเจอกันนะก็ได้มาเจอดำขำด้วยถ้าอยากเจอดำขำตัวเป็นๆก็ได้มาเจอดำขำตัวเป็นๆเลยเนี่ยดำขำมาไปด้วยทุกงานเลยค่ะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยหายกันนะคะดำขำสวัสดีกันสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะนะครับขอตอบ SMS ต่อไปนะคุณปอนเราอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่าเป็นยังไงดวงมีโอกาสเป็นโรคที่รุนแรงหรือไม่คุณปอนนี่เรามาระวังโรค2โรคนี่เองนะค่ะโรคตับกับหัวใจนะฮะอันนี้ผมตอบตรงเลยค่ะคือผมเป็นคนไม่อ้อมค้อมผมสื่อยังไงผมตอบอย่างนั้นเลยต้องแก้ไขยังไงคะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องโรคตับกับหัวใจ2เรื่องค่ะ1ต้องสังฆทานบ่อยๆเลยอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปค่ะแล้วก็พยายามหาขมิ้นชันหาขิงหามะกรูดมากินน่ะเพื่อเป็นสมุนไพรที่รักษาร่างกายเรานะฮะและปล่อยปลาบ่อยๆนะครับแล้วคุณปอนก็อาจจะหนักเป็นเบาเบาก็หายไปค่ะหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นการแก้กรรมไปค่ะนะครับเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะเอ้าลองทำดูนะคุณปอนนะค่ะนะครับวันนี้ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำใช่ค่ะนะฮะก็ระวังสุขภาพกันนิดนึงนะคะก็ระวังเรื่องยุงใช่ค่ะยุงมาเยอะเลยค่ะยุงเยอะระวังเป็นไข้เลือดออกกันนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอยู่ตอนนี้ที่นี่ก็ฝนตกเสียงดังมากเลยค่ะนะครับถ้าท่านใดที่เปียกก็กลับไปถึงบ้านก็รีบอาบน้ำสระผมเช็ดตัวให้แห้งนะคะก็ระวังเป็นไข้หวัดกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยรักษาสุขภาพทุกท่านนะคะใช่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะ
ดูสิว่าผมกับท่านเนี่ยจะต้องอายุยืนสัก300ล้านปีโอ้โหพ่อเหอะอาจารย์เยอะไปนะเยอะไปค่ะเยอะไปผมขอให้พ่อแม่พี่น้องอายุยืนสัก300ล้านปีแล้วกันเพราะมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะฮะนะครับ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828นะครับ4642828อ้าวพ่อแม่พี่น้องตอนเนี้ยไม่ต้องเครียดอีกแล้วนะฮะบ้านเวตาก็เป็นจุดหนึ่งที่โคราชเนี่ยนะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีของพี่หมอต่อนะฮะแล้วก็บ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พร้อมจะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะว่าเทพองค์เนี่ยนะฮะนี่ขออนุญาตพี่ทีมงานหน่อยนะครับนี่พ่อแม่เห็นไหมฮะเทพองค์นี้เทพท้าวกุมภันเห็นไหมนะฮะมือซ้ายถือคาถานะฮะมือขวาถือกระบองค่ะครับนี่นะฮะนี่สวยงามมากนะฮะนี่ได้รับความเมตตาจากพี่ทีมงานซูมไปนะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้เทพองค์นี้จะขยายใหญ่ประมาณ2เมตรค่ะประมาณ2เมตรนะฮะสูงกว่าเราอีกนะมาที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยบ้านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยที่ผมรับแขกอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะจะมาประดิษฐานที่บ้านผมนะฮะผมจะปลุกเสกเดียวเลยนะฮะแล้วอีกองค์นึงจะสร้าง2องค์นะฮะประมาณ2เมตรเนี่ยค่ะคาดว่าประมาณ2เมตรเนี่ยนะฮะจะสร้าง2องค์อีกองค์นึงจะอาราธนาไปประดิษฐานที่บ้านเมตตานะฮะโคราชนะฮะเทพองค์นี้มีประวัติความเป็นมาเป็นไปนะฮะเป็นเทพในนิมิตเลยนะฮะที่สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พ่อกุมภันองค์เนี้ยมาบอกผมว่าให้สร้างลักษณะนี้มือซ้ายถือคาถามือขวาถือกระบองนะฮะจะมาอยู่ในบ้านผมเนี่ยกับบ้านเมตตาเนี่ยที่โคราชที่หนึ่งกรุงเทพที่หนึ่งนะฮะเป็นองค์แรกของโลกเลยนะที่ผมได้นิมิตเนี่ยผมถึงมาทำเหรียญพยัญชนะลูกแก้วปัตตเพียนเนี่ยนะฮะเหรียญก็เป็นลักษณะนี้นะฮะนี่เหรียญท้าวกุมภันนะฮะนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะเหรียญรุ่นแรกรุ่นที่1นะฮะเหรียญรุ่น2ก็เป็นสี่เหลี่ยมสีทองเหรียญรุ่น3นะฮะก็เป็นรูปไข่นะฮะสีทองนี่นะฮะนะครับแล้วก็จะมีผ้ายันท้าวกุมภันนะครับนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีฟ้าตะเพียนดูดซับนี่นะครับนะครับ3ชนิดเนี่ยจดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะอันนี้จดเครื่องหมายการค้าก็คือลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่นะครับอันนี้อะไรจดเครื่องหมายการค้าแล้วลูกแก้วมหาเศรษฐี3ชนิดแรกจดลิขสิทธิ์ลูกแก้วมหาเศรษฐีจดเครื่องหมายการค้าผมปลุกเสร็จเดี่ยวทุกชนิดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะฮะประมาณ 1,200 สาขาเนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทเป็นดีไทยนะฮะจัดจำหน่ายให้พ่อแม่พี่น้องบูชาวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยเป็นเวลา7ปีแล้วนะฮะประสบการณ์มา7ปีเต็มแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ถูกหวยนะฮะหมดหนี้หมดสินนะฮะมีความสุขความเจริญก็วัตถุมงคลทางโชคลาภทั้งทางเสน่ห์เมตตาไปทำน้ำมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็นะฮะทุกๆชนิดเลยผมก็ขอกราบขอบคุณบริษัทไปมีไทยนะฮะแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยราคา100บาททั้งนั้นเลยค่ะนะครับเราก็มาสมทบทุนสาธารณประโยชน์ไปทำวัตถุมงคลเนี่ยไปให้พี่ๆทหารบ้างค่ะนะฮะแล้วก็เอาให้พี่ๆทหารเนี่ยมูลค่า1ล้านประมาณ 1.5 ล้านแล้วนะค่ะเพราะพี่ๆทหารเค้าก็ไปเซ็นรับแต่ละค่ายเมื่อเราไปตั้งศาลให้พี่ก็ฟรีค่ะไปตั้งศาลให้แต่ละค่ายแต่ละค่ายให้พี่พี่ทหารก็ฟรีนะฮะเราก็มอบวัตถุมงคลให้ไปด้วยนะครับเพื่อเพราะเราทำให้ฟรีนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ที่ผมจะบอกนะฮะเมื่อเราลงมา7ปีแล้วเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องท่านก็อยากจะเห็นภาพว่าท้าวกุมภันเนี่ย
เมื่อไหร่จะทำเป็นรูปหล่อให้ท่านบูชาสักทีผมก็ได้ทำกลิ่งขึ้นมากลิ่งเงินกับกลิ่งทองแดงขึ้นมานะฮะค่ะก็มีน้อยอ่ะนะฮะก็ทำไว้จำนวนน้อยทีนี้ก็รูปหล่ออย่างเงี้ยเนี่ยเฉพาะรูปหล่ออย่างเงี้ยก็มีจำนวนน้อยนะฮะทีนี้ทำองค์ใหญ่เลยองค์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย2เมตรเลยนะเห็นไหมพ่อกุมภันท่านพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ2เมตรเนี่ยทำมา2องค์เท่านั้นนะค่ะเป็นรุ่นแรกของโลกที่ผมได้นิมิตขึ้นมาเนี่ยจากเหรียญพญาลูกแก้วปลายตะเพียนแล้วเนี่ยก็จะมีอธิปเขาเรียกอธิปดีกุมภันองค์ใหญ่เลยค่ะนะฮะประวัติมาจากหนังสือเล่มนี้นี่เห็นไหมฮะเห็นพี่ๆทีมงานฮะพ่อแม่พี่น้องดูนะฮะถ้ามีความสูงถึง2เมตรสีทองเนี่ยนะฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็มาสักการะได้มาอธิษฐานได้นะฮะขอเงินขอท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยด้วยนะในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้นะฮะมีที่มาที่ไปนะฮะองค์เนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะนะครับนี่นะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษนะฮะเล่ม11หน้าที่ 9.3 ท่านบอกว่าเทวดาชื่อกุมภันเนี่ยท่านให้หวยเก่งให้หวยแม่นนะครับค่ะอดใจรออีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะเอาแบบพี่น้องเขาเตรียมจะมาปิดทองเต็มที่แล้วค่ะนะฮะท่านที่ชอบเล่นหวยนะฮะท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะฮะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะก็ประสบการณ์มาถึง7ปีที่ไปชนีทุกสาขาทั่วประเทศแล้วค่ะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ทำเหรียญมาถึง4รุ่นเลยนะฮะลงไปชนีทั้ง3รุ่นอีกรุ่นหนึ่งทำให้มูลนิธินะฮะเพื่ออะไรได้ข้ามูลนิธิเพราะฉะนั้นเนี่ย7ปีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูเลย www.aajanetatip.com อ่ะพ่อแม่พี่น้องก็จะมีเบอร์โทรเขาด้วยนะฮะบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2ที่3ที่4นะฮะนะครับมีทุกรูปแบบนะฮะบางคนก็บอกได้บางคนก็ไม่บอกนะฮะค่ะนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันค่ะมีเขาบนทุกเรื่องเนี่ยเขาขออธิษฐานทุกเรื่องนะฮะถูกยิงยังไม่เป็นไรเลยค่ะถูกกัดระเบิดยังไม่เป็นไรเลยเข้าไปดูประสบการณ์ได้นะฮะค่ะเพราะว่าพุทธคุณท่านพระพุทธเจ้าองค์แรกที่ปลุกเสกเนี่ยพุทธคุณก็ทุกทางนะฮะนะครับลองเข้าไปดูนะครับอีกไม่กี่วันนะอดใจรอหน่อยนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาพักพวกก็บอกเมื่อไหร่จะมาจะได้ไปปิดทองะนะฮะจะไปขอบนนาทีนะฮะค่ะมี SMS นะคะเครียดมากครับพอดีแฟนลงทุนไปแล้วมีปัญหาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นช่วยดูให้หน่อยครับเครียดค่ะเจ๊งกันเลยเนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยทำยังไงให้ดีขึ้นนะคะอาจารย์เจ๊งไปแล้วไงอ้าวแล้วมีวิธีไหมคะก็เริ่มใหม่สังฆทานใหม่เลยค่ะสังฆทานใหม่เลยสังฆทานเลยเอาลองอธิษฐานดูก่อนก็ได้นะค่ะเผื่อนะสิ่งที่ลงทุนมันจะกลับมาค่ะนะเอาลองดูอธิษฐานดูแล้วมีโอกาสนะใช่ไหมสังฆทานก็ขอให้เงินที่ลงไปแล้วเนี่ยหรือที่แฟนลงไปแล้วเนี่ยให้กลับมานะครับถ้าตกช่วงเคาะพอดีไงนะฮะแต่ว่าคุณแป๋มเนี่ยถ้าเงินเก่ากลับมาก็อาจจะหายเครียดค่ะถ้าไม่กลับมาก็ไม่จะไปเครียดค่ะเพราะผมตรวจแล้วเนี่ยคุณแป๋มจะรวยกว่านี้อีกโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเท่าของเงินที่ลงทุนไปขอให้ทำให้ถูกจุดนะฮะค่ะคุณแป๋มแก้กรรมใหม่เลยอันดับแรกนะฮะเสริมดวงก่อนหาหลวงปู่ทวดมาก่อนค่ะหลวงปู่ทวดรุ่นไหนก็ได้มาแขวนคอไว้นะฮะองค์เล็กแหละไม่ต้ององค์ใหญ่อ่ะค่ะองค์เล็กๆหลวงปู่ทวดนะฮะวัดช้างให้นะฮะข้อที่2สังฆทานบ่อยๆหรือใส่บาตรบ่อยๆนะฮะแล้วก็เอาเงินไปคุณแม่บ้างค่ะเลี้ยงคุณแม่หน่อยไม่ใช่คุณพ่อนะเลี้ยงคุณแม่แค่นี้ดวงชะตาคุณแป๋มก็จะดีขึ้นตามลำดับค่ะเดี๋ยวจะได้เงินจากพรรคพวกเพื่อนฝูงอีกเยอะเลยไปแก้ไขแค่นี้พอแล้วนะฮะแก้ที่ต้นเหตุพอนะครับค่ะลองดูนะฮะลองทำไปเรื่อยๆนะครับค่ะโอ้ขออนุญาตนะฮะวันนี้มีคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะขออนุญาตฮะนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับนี่ถ้าไม่ได้พี่ๆทีมงานแย่เลยนะพี่ๆทีมงานก็อุตส่าห์เตือนผมนะฮะเนี่ยค่ะไม่งั้นแล้วพูดไปเรื่อยเปื่อยแน่นะฮะอ่ะนะครับ
นะครับมาถ่ายทำเรื่องมาที่วัดทุ่งหลวงครับเพื่อมาให้มาดูชมวิหารที่จะร่วมบุญกันครับของคณะลูกศิษย์กับประชาชนโดยทั่วไปที่จะมาร่วมบุญบูรณะเพื่อวิหารนั่นเองข่าวที่จะเสริมต่อในการนี้หลังจากที่เรามองเห็นรูปภาพด้านหลังจะเป็นวิหารที่หลวงปู่ธรรมชัยได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 2507ครับนานมากครับคือพอท่านสร้างไปเพราะว่าท่ามกลางความยากจนที่พอพอความยากจนท่านสร้างหลังใหญ่ครับจากวัดทุ่งหลวงในปี2497จากความเป็นป่าหญ้าที่ไม่มีอะไรครับเพื่อก่อสร้างไปพัฒนาไปเนื้อที่ตอนนี้มีทั้งหมด19ไร่ครับทุ่งหลวงส่วนที่อาคารคือวิหารหลังนี้เป็นที่เก็บสรีระของท่านครับหลวงปู่ธรรมชัยศพท่านอยู่ในวิหารครับกระเบื้องหลังคาเรามุงไว้ตั้งแต่ปี2517 14 25 2514ก็คือนานมากแล้วครับสภาพของกระเบื้องก็คือหมดสภาพแล้วคือมันก็แตกไปนะตามกาลเวลาอันนี้จังทุกขังหน้าตามันก็หมดสภาพไปก็เลยได้ที่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลหลายอย่างมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยท่านขึ้นของราชครบรอบ70ปีนะครับจากท่านขึ้นของราชก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้ซ่อมแซมด้วยนะเป็นการสร้างคือวิหารหลังนี้ในการซ่อมแซมกระเบื้องครับซึ่งใช้จำนวนมากครับโดยดูทราบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะรั่วทั้งหลังท่านเคยเห็นในรูปภาพนะฮะมันจะแตกรั่วแล้วบางคนเข้าไปในวิหารแล้วเห็นว่าภายในวิหารเนี่ยทำไมมันมีสภาพดีก็เลยบอกญาติโยมไปว่าที่มันสภาพดีแบบนี้เพราะเราสังสีรองรับไหมข้างนอกมันร่วงหมดแล้วครับทีแรกเราสังสีเนี่ยขึ้นรองในหมดเลยแล้วสังสีที่เราซ่อนในไว้เนี่ย15ปีมาแล้วมันรองรับได้15ปีคือมันถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไม่ไหวแล้วสังสีก็ไม่ไหวแล้วครับเราเครื่องไม่ได้พยุงมาได้15ปีแล้วถึงการละเวลานี้ก็ต้องระดมทุนนะฮะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาได้บอกทางอาจารย์เอนะฮะได้ช่วยเหลือแล้วท่านเกิดได้มีประชาสัมพันธ์ได้ช่วยรักษาถือว่าเป็นการได้ทำบุญสืบต่อที่ศาสนาด้วยและเป็นการทำบุญวิหารทางด้วยครับก็เป็นบุญใหญ่ถ้าเกิดเรามีบ้านมีอาคารมีเสามีขื่อมีแปลงหมดแล้วเนี่ยมันขาดราคาเพราะไม่มีความหมายมาอยู่ไม่ได้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะซ่อมวิหารแล้วเนี่ยจะซ่อมกระเบื้องเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจัยไม่พอมันไม่กล้ารื้อเลยก็ต้องรื้องานใหญ่แล้วรื้อแล้วฝนตกนี่ภายในของภายในวิหารที่เสียหมดแล้วจะต้องมีเงินพร้อมเลยถ้ามีปัจจัยพร้อมแล้วก็ถึงเวลาซ่อมมันจะได้ง่ายเพราะเรามีปัจจัยที่จะไปซื้อกระเบื้องปัจจัยที่จะให้กับคนงานค่าแรงงานค่าใช้จ่ายที่ปานทางคือตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงที่ยอดที่เราต้องลุยทีเดียวครับเราถามว่าถ้าจะทำเทนนิสทำยิ่งช่วงนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยครับทำไม่ได้ก็คงจะอาจจะเป็นหลังพรรษาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงพฤศจิกายนอาจจะเริ่มทำช่วงนั้นหลังจากที่พ้นฝนแล้วเข้าสู่หน้าหนาวที่ทำการซ่อมแซมอยู่นะวิหารหลังนี้ได้ครับหลังใหญ่ครับที่เรามองเห็นด้านหลังเป็นที่เก็บสรีระของหลวงปู่ธรรมชัยถ้ามองแล้วภาพนานกว่า29ปีนะครับก็เลยได้บอกรุ่นกันที่สื่อสารที่ช่วยกันตามกำลังเราไปดูที่ไหนดีครับครับจากไปThank you.
พระประธานพระประธานในวิหารเป็นพระวันเสาร์ผมพูดกับวันเสาร์คือได้ใช้พระประธานวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ปีฐานปี2457เป็นวิหารทั้งหมดอันไหนจุดที่รั่วครับหรือว่ารั่วจากข้างบนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ได้ด้วยสังสีแต่ที่ตอนนี้มันมีอะไรหยดลงมาไม่มีใช่ไหมเพราะสังสีรองรับคือรองรับไว้อยู่แต่สังสีที่15ปีแล้วก็สังสีตอนนี้เริ่มปลูกเพราะว่าลูกพี่ล่าพอหลังจากที่เราลองรับสังสีที่15ปีเนี่ยลูกพี่ล่าเริ่มรบกวนครับพอลูกพี่ล่าเขาไปทำรังแล้วความเค็มของเขาเนี่ยทำให้สังสีปลูกตอนนี้เริ่มไปต่อเริ่มมีปัญหาทำให้ยากต่อการรักษาถ้าเจนไปแล้วภาพต่างจะมีส่วนใดทำการดูตัวอย่างเพื่อนในชั้นนี้ครับเราได้ที่ตัวอย่างตัวอย่างใช่ไหมครับตัวอย่างเพื่อนใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องอาศัยจะขอแล้วคราวนี้จะใช้สกรูแล้วรุ่นใหม่คราวนี้ใช้สกรูเลยครับยิงๆเข้าในไม้เลยในเหล็กเลยสมัยก่อนใช้ตะขอแล้วปัญหาตัวกระเบื้องตอนนี้ก็คือตะขอหักครับแต่หักแล้วมันร่วงหมดอ่ะครับเดี๋ยวบอกว่ารุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นล่าสุดเลยคราวนี้จะใช้สกรูแล้วใช้ได้อันนี้คือใช้คงมาทนก็ยังกำลังการใช้สกรูเลยดีแล้วสรีระของหลวงปู่ธรรมชัยเป็นร่างของท่านมรณภาพมาที่19ปีนะตอนท่านก่อนท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านตั้งใจสวดมนต์ให้ในหลวงที่พุทธมณฑลตอนในหลวงครบ60พรรษาและตั้งใจสวดมนต์ในหลวงที่องค์หลวงบางจุฬาประคองร่างกายนะฮะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึง5ธันวาคมท่านก็พยายามประคองร่างกายว่าตั้งใจจะสวดมนต์ให้ในหลวงที่พุทธมณฑลไม่ได้ไปนะแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความที่อาฆาตโรคหัวใจนะครับแล้วก็พยายามประคองร่างกาย4ธันวาคมเริ่มสวดให้ในหลวงสวดที่ในห้องที่ไอซียูนะ4ธันวาคม5ธันวาคมพอถึง5ธันวาคมแล้วหลังจากที่ท่านได้ฉันอาหารเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกเรนว่าวันนี้ท่านจะไม่เคี้ยวหมากนะวันนี้ท่านจะไม่อมเบี้ยงแล้วนะท่านตั้งใจสวดให้ในหลวงแต่ช่วงบ่ายยังประคองร่างกายสวดให้ในหลวงสวดไปจนถึง3ทุ่มครึ่งท่านก็มารับท่านในท่าทันวานะท่าทันวาคือ230คือการได้ถวายกุศลให้กับในหลวงเป็นช่วงวาระสุดท้ายของท่านครบ60พรรษาแล้วก็ช่วงนั้นเป็นวันเสาร์ด้วยนะเป็นสิ่งที่แปลกว่าท่านถ้าเกิดวันเสาร์ปีขานวันนี้ท่านมรณภาพก็เป็นวันเสาร์ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนใต้แล้วก็ในคืนนั้นทุกคนก็ตั้งใจสวดถวายพระพรให้ในหลวงครบ60พรรษาถ้าท่านสมกฎในคืนนั้นเราคิดว่าเป็นเราสมกฎสุขสวรรค์นะครับทั่วท้องฟ้าเลยครับคนก็ตั้งใจสวดให้ในหลวงครบ60พรรษาเป็นคืนที่อัศจรรย์ว่าหลวงปู่เนี่ยได้สวดให้ในหลวงครบมาแล้วท่านแล้วท่านก็ไปสู่สวงสวรรค์ในคืนนั้นเลยคืนที่5ธันวาคมปี2530หลังจากนั้นแล้วเราก็นำสรีระนั้นตั้งท่านมาสวดมาเป็นกุศลที่วัดเทพสิริอยู่7คืนคือที่นั่นอัญเชิญมาที่นี่เราถึงทุกปีเราจะทำบุญท่านทุกปีช่วงเดือนธันวาคมเราจะช่วงเราไปเดือนธันวาปีนี้จะทำบุญในที่25ธันวาปี2559ก็เป็นรอบที่29แล้วที่ได้มรณภาพเราก็จะจัดบำเพ็ญกุศลในแต่ละปีโยนกุศลมาสวดมนต์ถวายเครื่องเทศน์ถวายสังฆทานในช่วงตอนบ่ายจะมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน100คนปีนึงเราช่วยเด็กนักเรียน100คนคนละ500บาทมอบทุนการศึกษาเด็กในท้องถิ่นไม่แตงคนละ500บาท500บาทเด็กปีละร้อยคนทุกปีเป็นการได้ถวายบุญให้ท่านด้วยเพราะว่า
หลวงปู่ท่านอยู่ท่านบอกว่าในช่วงท่านเรียนหนังสือเนี่ยในยุคนั้นมีแค่ป.3ท่านก็เลยนึกถึงความสำคัญในเด็กว่าความยากจนมาเรียนหนังสือก็ยากลำบากคือการที่ท่านมีบารมีมีบุญญาธิการพอจะช่วยเหลือการศึกษาท้องถิ่นท่านก็พยายามช่วยเหลือที่ก็ช่วยเหลือเด็กคือครับผมก็ชาวบ้านผมก็ที่เด็กผมก็โรงเรียนต่างวัดบางต่างก็มาเป็นที่พึ่งของท่านตลอดเวลาจนท่านอยู่ที่เป็นหมอยานะฮะความช่างมันมีความเป็นหมอยาสุนทรีจะมียาสุนทรีท่านด้านนอกจะมีโรคยาโรคไอ้น้ำเรื่องสุขภาพชาวบ้านทั่วไปที่ไม่สบายคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยยาสุนทรีแล้วก็ห้องอบยาเปิดดำเนินการอบยาให้ชั้นด้วยให้ชั้นชาวหน้าทุกวันนี้ก็ยังมีอบยาในช่วงวันทางค้างพุทธเสาร์ที่ครับอบยาที่สุขภาพชาวบ้านท้องถิ่นคนไม่สบายคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับเพื่อเรื่องภูมิยาท้องถิ่นท่านใจช่วยรักษาคนไม่สบายคือการสร้างบารมีส่วนหนึ่งของท่านว่าช่วงท่านอยู่ท่านจะสร้างบารมีมีท่านมีเมตตาใจดีมีเมตตาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไปวัดต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเป็นที่พึ่งหมดนะท่านช่วยเหลือหมดเลยใจดีนะก็ใจดีท่านมีเมตตาแต่ว่าไม่ได้พักตอนท่านมรณภาพนี่เป็นโรคหัวใจบอกว่าอายุป่านนี้นะไม่ได้พักนะอายุ73 ปีท่านก่อสร้างวัดทุ่งหลวงท่านก่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมมณีการท่านก็พัฒนาการก่อสร้างสมบัติปากน้ำท่านหลายที่หลายแห่งความท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอยากจะให้บ้านเมืองเจริญนำคนของทางเข้ามานำไฟฟ้าเข้ามานำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชุมชนด้วยบารมีท่านวัดทุ่งหลวงเจริญขึ้นมาจนปัจจุบันก็เป็นบุญครับให้นำของลูกหลานชาวเมืองไปไหนไปไหนเจ็บไหนแล้วก็ช่วยที่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนรู้สึกกุบาศรีชัยนะฮะช่วงชีวิตปี81 241กุบาศรีชัยแล้วท่านได้กลับมาเพื่ออยากสร้างบารมีสร้างบารมีช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปด้วยท่านมีจิตเมตตาใครมาขอก็ให้วัดต่างๆยากจนมาขอก็ให้มาขอสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างพระธาตุพระเจดีย์สร้างกำแพงต่างๆทั้งหมดให้นะฮะให้ไปในขณะที่วัดทุ่งหลวงเองเนี่ยกำลังก่อสร้างแล้วพอในปี2530ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยสิ่งก่อสร้างในวัดเราเนี่ยได้ขึ้นทางหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะเมื่อปี2530โบสถ์สำเร็จเสร็จเมืองนิพพานไม่เสร็จสู้ถึงทุกอย่างที่เป็นส่วนงดงามเมืองในปัจจุบันทุกอย่างได้ขึ้นทางหมดเลยท่านวางงานไปแล้ววางศาลาไว้วางแปลนโบสถ์ไว้วางโครงสร้างต่างไว้ท่านมรณภาพปี2530ทุกอย่างได้ขึ้นทางแล้วนั่นก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยต่อให้เสร็จและจนถึงปัจจุบันส่วนยุคปัจจุบันแล้วเดี๋ยวนี้มันถึงรอบเวลาแล้วต้องซ่อมรอบบูรณะรอบบูรณะเนี่ยเราสร้างมาแล้วนี่สร้างมาเมื่อ30 ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันได้ถึงรอบเวลาแล้วมาถึงเวลาต้องไปซ่อมแล้วตามซ่อมเสนาสนะต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมคนที่มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ขอเป็นประโยชน์กับผู้สร้างหรือแม้แต่ในวิหารเนี่ยเราบอกว่าได้มาญาติโยมได้มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ขอเป็นบุญให้กับผู้สร้างคือผู้ทำใช้กับญาติโยมทุกๆคนที่ร่วมบริจาคไม่ได้บุญเช่นนั้นว่าของส่วนรวมนะฮะแล้วก็มีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำเพื่อส่วนรวมใจท่านยังจะมีคนบุญเป็นคนที่ใจกว้างท่านจะมองวิสัยทัศน์กว้างไกลทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อโรงเรียนทำเพื่อโรงพยาบาลทำเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกสิ่งทุกแห่งป่าชาอะไรต่างๆทั้งหมดอ่ะนะฮะท่านจะเป็นคนที่บุคลิกที่ขยันระบุเห็นว่าตัวนี้ไม่เรียบร้อยตัวนี้ไม่สะอาดตัวนี้ไงทำเลยท่านที่เรายังไม่มีปัจจัยนะแต่ว่าทำไปก่อนเดี๋ยวปัจจัยต่างที่ไหนท่านจะมีใจแบบนั้นนะแล้วว่าเราจะสร้างมณีพานเราจะสร้างอะไรที่ยังไม่มีปัจจัยจะไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้สร้างด้วยมือเปล่าหรือว่าท่านกับว่าท่านก็อาศัยมือกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือกับว่าอย่างว่าขอเทวดามาช่วยท่านกันนะท่านได้บอกกล่าวเทวดาเสมอให้ชักนำคนที่มีบุญญาธิการชักนำคนที่เคยสร้างบุญร่วมกันในการก่อนขอให้มาช่วยกันเราต้องจะสร้างถนนทางนะจะนำไปสร้างเข้ามาจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างโรงอบยาจะช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปก็ขอให้เทวดาได้ชักนำคนที่ได้เคยสร้างบุญร่วมกันในการก่อนได้มาขอสำเร็จสมการปรารถนาอันดีดีให้ได้จะมาจัดเองกับทุกศิษย์ได้ช่วยกันนะประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อทีวีสื่อสมัยใหม่ถือว่าก็ได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเราไม่มีมือถือเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรหลวงปู่ก็เลยไม่ทราบจะใช้เทคโนโลยีอะไรประชาสัมพันธ์ก็ไหว้พระสวดมนต์บอกสังเกตบอกกล่าวเทวดาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทคโนโลยีแบบนั้นในทางที่
ครับไม่ใช่แบบนั้นถ้าสวดมนต์ไปพักในช่วงเย็นไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงที่ถวายเพลงก็ตามเนี่ยท่านบอกกล่าวเทวดาอย่างเดียวเลยไม่ทราบจะใช้เทคโนโลยีอะไรอินเทอร์เน็ตในแต่ก่อนยังไม่มีบอกเทวดาช่วยเถอะขอให้สำเร็จให้สร้างอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเสนาสร้างต่างขอให้เทวดาได้บอกกล่าวชักนำผู้ที่ได้บุญสร้างบุญร่วมกันขอได้มาทุกอย่างก็สำเร็จอย่างที่ได้ยกไว้เห็นเนี่ยและหลายอย่างสำเร็จสมความปรารถนาแล้วก็ทุกอย่างก็จะมาด้วยอัศจรรย์ในงานของสมุทรท่านสำเร็จในปีนี้ครับในการสมมาตรครับครับก็เมื่อกี้เป็นหลวงพ่อสมศักดิ์นะฮะรองเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงนะฮะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญวัดที่ดีๆนะฮะวัดหนึ่งนะฮะของจังหวัดเชียงใหม่ก็วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชิญร่วมบริจาคได้นะครับแล้วก็พบกับผมกับชันอ้อวันที่18นี้นะฮะช่วงเช้าจะมีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็แก้กรรมทีละท่านทีละท่านนะฮะนะฮะก็ที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโคราชค่ะจันอ้อมมีอะไรเสริมไหมฮะค่ะวันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะพบกันวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่18ที่โคราชนะคะค่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้พ่อกุมพันธ์นะฮะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะร่ำรวยถูกหวยหมดนี่มีความสุขความเจริญนะฮะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะครับค่ะผมอาจารย์เอตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์ค่ะดันคำตาทิพย์กลับลาก่อนนะฮะพบกันวันพุธหน้าใช่ค่ะนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับดีค่ะชมพุทธะสหการิโตโชชัยกา